ำหรับงาน Songwriter Thailand Showcase เนี่ยทาง MCT เนี่ยเราจัดเป็นครั้งแรกเลยถือเป็นครั้งแรกที่เราต้องการที่จะให้สังคมแล้วก็ให้อุตสาหกรรมโดยรวมเนี่ยมองเห็นถึงความสำคัญว่านักแต่งเพลงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเพลงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่มาของงานวันนี้นะครับบรรยากาศงานวันนี้มันเป็นบรรยากาศที่ดีมากมันเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นนักแต่งเพลงหลายๆคนมารวมตัวกันมีนักแต่งเพลงทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันมาพบปะกันแล้วก็จะเป็นงานที่มีเชิญนักแต่งเพลงหลายๆท่านซึ่งเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังที่ประสบความสำเร็จแล้วในฐานะศิลปินด้วยในฐานะนักแต่งเพลงด้วยมาเล่าให้ฟังว่าเคล็ดลับในความสำเร็จของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากที่หลายๆคนที่ฝันอยากจะมีอาชีพเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยจะได้เรียนรู้จากงานวันนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่นักแต่งเพลงจะต้องมีในการที่คุณจะประสบความสำเร็จเป็นนักแต่งเพลงได้แล้วสามารถหาเลี้ยงชีพได้แล้วสามารถเรียกตัวเองได้ว่าผมมีอาชีพเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เราอยากจะนำเสนอสิ่งเหล่านี้ว่านักแต่งเพลงจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็จะต้องมีความรู้อะไรเรื่องลิขสิทธิ์ก็เป็นเรื่องนึงที่นักแต่งเพลงจะต้องมีความรู้เพราะถ้าเรามีความรู้เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเราจะทราบว่าลิขสิทธิ์เพลงของเราในฐานะที่เราเป็นนักแต่งเพลงเราเป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยเพลงของเราเนี่ยจะสามารถที่จะหาเลี้ยงชีพหรือสร้างรายได้ให้กับเราอย่างยั่งยืนตลอดชีวิตเราก็ว่าได้